ป้อมสวัสดีค่ะลุงป้อมลุงป้อมค่ะลุงป้อมจะเลือกโฆษกใหม่ในตำแหน่งนะคะที่บอกว่าจะเลือกโฆษกมีเหตุผลอะไรในการเลือกคะเป็นองค์รักอ๋อยังไม่จบของข้าราชการตำรวจใช่ไหมคะลุงแล้วยังเป็นชื่อคุณปิยาตาพิชัยอยู่ไหมคะยังเป็นชื่อคุณปิยาตาพิชัยอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคดีที่ออกมาไม่ทันขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ